ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินมันจะระบาดเยอะมากค่ะแล้วก็มันจะเป็นปัญหาระดับท้องถิ่นก็ว่าได้ค่ะปัญหายาเสพติดนี้เพื่อนผมติดและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมฝันและหวังว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปจากบ้านเราและนำอนาคตที่สดใสกลับมาสู่บ้านเราอีกครั้งครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบวิกฤตการณ์ยาเสพติดซึ่งเริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่ากังวลการหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบันส่งผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเป็นภาระของประเทศด้านงบประมาณในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและสร้างความปวดร้าวให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและสร้างปัญหาอาชญากรรมในสังคมอาทิการลักขโมยฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยิ่งจึงกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพุทธศักราช2558ถึง2562โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตามมาตรการ5ด้านได้แก่มาตรการคัดกรองจำแนกกลุ่มเป้าหมายมาตรการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามาตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและมาตรการอำนวยการกำกับติดตามประเมินผลและมาตรการเสริมแรงเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลนะครับพระท่านนายกตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้ให้นโยบายเรื่องการดำเนินการปราบปรามหรือดำเนินการป้องกันยาติดนะครับโดยเด็ดขาดในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้านะครับซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ก็ได้ประชุมและร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับในการบูรณาการการแก้ปัญหานี้ซึ่งผมได้สอบถามพบพูดคุยทุกกลุ่มไม่ว่าผู้นำศาสนานะครับกลุ่มสตรีกลุ่มไทยพุทธกลุ่มพี่น้องทั่วไปแล้วทุกคนลงความเห็นเลยครับว่าต้องถึงเวลาแล้วต้องช่วยผนึกกำลังในการแก้ปัญหานี้นะครับในการแก้ปัญหานี้เราได้ระดมความคิดเห็นเสร็จแล้วก็ได้แบ่งการแบบเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นการเตรียมการซึ่งผมได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมา1เดือนเต็มนะครับก็ได้พบปะพูดคุยขอความร่วมมือให้แนวคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันปรึกษาแก้ปัญหาหาทางที่ดีสุดในการดูแลในพื้นที่นี้นะครับขั้นตอนที่2คือตั้งแต่1พฤศจิกายนซึ่งเราเริ่มปฏิบัติการซึ่งคราวนี้ผลปฏิบัติการก็เราได้ผู้สมัครใจนะครับมาเข้ารับการบำบัดถึง 3,900 คนและจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่ต่างๆนี่ก็ประมาณ940คนขณะนี้นะครับณวันที่28นี้นะครับสำหรับการบำบัดนั้นบางส่วนบางจังหวัดก็เริ่มเปิดแล้วซึ่งบำบัดก็มี2ประเภทนะครับผู้ใช้ผู้เสพก็ใช้เวลาไม่มากก็แค่12วันสำหรับผู้ติดนั้นซึ่งต้องเป็นคนที่สุภาพซึ่งต้องใช้ยามามากก็เราใช้เวลานานหน่อยคือ35วันและประการสุดท้ายผู้ที่
ได้รับการเสพหรือเสพติดยาจนกระทั่งสมองหรืออะไรซึ่งทำร้ายหรือสภาพจิตไม่ปกตินั้นเราก็มีหลายคนแล้วครับซึ่งทางกองทัพร่วมกับทางโรงพยาบาลเทรักที่ปัตตานีได้ร่วมกันรักษานะครับประการสุดท้ายก็คือการติดตามและประเมินผลนะครับซึ่งเราคงต้องใช้ทุกภาคส่วนครับในการดำเนินการหลังจากเขาออกจาก12วันและจากค่าย35วันนี้ในพื้นที่นั้นทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันวันนี้ผมคุยกลุ่มสตรีซึ่งทุกคนก็พร้อมนะครับในการช่วยแก้ปัญหาตัวนี้แต่สำคัญที่สุดผมขอฝากไว้เลยครับว่าผู้ค้ารายย่อยคือส่วนสำคัญเมื่อเราเอาคนพวกนี้มาบำบัดแล้วเมื่อกลับไปสู่สังคมพื้นที่เขาจะต้องไม่มีร้านค้าจำหน่ายหรือผู้แอบขายรายย่อยโดยขาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความมือจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนต่างๆในพื้นที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสซึ่งผมเปิดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญไม่ต้องแจ้งชื่อนะครับตู้ปน.ที่41ถึงมือแม่ทัพแน่นอนนะครับแล้วเราจะลงไปแก้ปัญหาโดยเร็วและคิดว่าผลการกระทำนี้คงจะช่วยให้สถานการณ์เสพติดเราดีขึ้นนะครับครับผมคิดว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในการแก้ปัญหานั้นมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษานะครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่จะต้องร่วมมือกันในการที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของแม่ทัพภาคที่4นะครับซึ่งท่านได้มีนโยบายในการที่จะใช้การแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยครับเพื่อมาแก้ปัญหาความมั่นคงนะครับดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานเข้ามาวางระบบเพื่อที่จะแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ได้อย่างจริงจังซึ่งระยะฟิกวินนั้นเรากำหนดไว้เป็นระยะเวลาแค่ประมาณ4เดือนด้วยกันนะครับก็คือภายในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2561ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินนะครับเพื่อที่จะวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา2562ต่อไปครับเพื่อให้โครงการได้ดำเนินการไปสู่ความสำเร็จสำนักงานการสายเอกชนก็ได้กำหนดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายทั้งในระดับอำเภอระดับโรงเรียนระดับจังหวัดอย่างหลากหลายเช่นในเรื่องของกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์กิจกรรมลานกีฬากิจกรรมนักเรียนแกนนำครูแกนนำกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันหรือกิจกรรมรณรงค์ลูกเสือจิตอาสาผลกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ในพื้นที่ทั้งสถานศึกษาทั้งสำนักงานการสายเอกชนระดับอำเภอระดับจังหวัดก็จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้เวลา4เดือนที่จะต้องดำเนินงานพร้อมกันแล้วก็จะสรุปผลโครงการซึ่งคาดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้โครงการการแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถลุล่วงไปได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารได้มาประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการสานต่อภารกิจสำคัญนี้ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อเยาวชนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการมุ่งมั่นทำงานอย่างขันแข็งด้วยจิตใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะร่วมกันสร้างชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยพลังพร้อมที่จะขจัดปัญหาให้ทุกตารางนิ้วในพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างถาวรตลอดไป